ใดพระสัมพุทธสุวิสุทธัสสันดานตัดมูลกะเล็กมันบ่มีมนมีมองมัวหนึ่งในเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาเมืองโพโมนารัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกามาพบกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอีกวาระหนึ่งรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาเชิญชวนท่านสาธุชนได้ศึกษาพระไตรปิฎกและนำเอาสารธรรมสำคัญมาสนทนากับท่านสาธุชนทุกท่านก่อนที่จะถึงวันพระใหญ่คือขึ้น15ค่ำเดือน6อันเป็นที่ทราบกันว่าเป็นวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีการเฉลิมฉลองต้อนรับวันวิสาขบูชากันอย่างคึกคักเมื่อวานนี้
ประเทศไทยได้ร่วมกันระหว่างองค์กรต่างๆเช่นมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและรัฐบาลได้เป็นเจ้าภาพจัดงานวิสาขบูชาโลกณองค์การสหประชาชาติประเทศไทยมีพระสงฆ์จากประเทศต่างๆเข้ามาร่วมจำนวนมากผู้นำสงฆ์แล้วแต่จะเรียกชื่อพระสังฆราชพระสังฆารคนายกะหรือบรรดานักปราชญ์เดินทางมาสู่ประเทศไทยก็ถือว่าเป็นการตื่นรู้ปลุกให้ตื่นให้รู้ถึงผู้ที่มีความสนใจในพระพุทธศาสนาที่อยู่ตามส่วนต่างๆของโลกทำให้เรารู้สึกอบอุ่นว่าเราก็มีพี่น้องที่เรียกตนเองว่าเป็นชาวพุทธอยู่ทั่วโลกหลายประเทศการจัดได้เกิดความสามัคคีขึ้นในกลุ่มสงฆ์ใหญ่เรียกว่ามหาสังคิกะมหาสันนิบาตก็จะเป็นเรื่องที่สำคัญก็ช่วยกันต้อนรับทำงานไปด้วยดีและงานอื่นๆแต่ละท้องถิ่นก็คงจะได้ทยอยกันมาการที่มีการจัดงานระลึกในวันวิสาขะนั้นเป็นการปลุกให้ตื่นรู้เรื่องของพระพุทธคุณเมื่อวันพระพุทธเจ้ามาถึงสิ่งที่จะต้องศึกษาทำความเข้าใจก็คือทำความเข้าใจกันเรื่องของพระพุทธคุณพระพุทธคุณก็คือคุณของพระพุทธองค์ให้มีความเข้าใจแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นปีนี้มีคนถามมาว่าวัดพุทธปัญญาจะจัดไหมก็บอกกันดังๆว่าก็จัดทุกปีไม่เคยขาดแต่จัดแบบเรียบง่ายที่สุดประชาชนมาก็มีดอกไม้ธูปเทียนไม่ต้องจุดบูชาด้วยใจก็เดินเวียนเทียนร่วมกันนี่ก็ถือว่าเป็นการจัดงานวิสาขบูชากำหนดการก็ง่ายๆเมื่อถวายภัตตาหารเพลแก่พระสงฆ์แล้วก็จะได้มีการเวียนเทียนด้วยกันก็เป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายๆเรียบๆง่ายๆท่านได้ทราบข่าวก็เรียนเชิญทุกท่านส่วนใหญ่งานของวัดพุทธปัญญานั้นไม่ต้องประชาสัมพันธ์กันมากเพราะว่าอยู่กันแบบสภาพครอบครัวถึงวันพระวันพระใหญ่พระมาลงอุโบสถก็ถวายภัตตาหารกันตามปกติอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่พวกเราได้ปฏิบัติหรือกระทำกันมาขอแก้ไขนิดหน่อยอ
ก็เป็นนั้นว่ามาถึงวัดกันสัก10 โมงครึ่งจะได้มีการสวดมนต์ทำวัดเช้าแปลกันเต็มที่หน่อยเริ่มเพราะต้องใช้เวลาเหมือนกันจะได้ทำสมาธิร่วมกันเป็นพุทธบูชาในวันนั้นท่านที่ว่างก็ขอเรียนเชิญมาร่วมกันวันวิสาขบูชานั้นมีหัวใจสำคัญก็คือพระพุทธคุณคือทำความรู้จักถึงพระคุณความดีความงามขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าความดีงามที่กล่าวเราเรียกว่าพระคุณคุณก็คือความดีพระคุณทั้งหมดมี9นะพระคุณมี9และเราระลึกสั้นๆกันในใจฝังอยู่ในใจ3ประการคือพระมหากรุณาคุณพระวิสุทธิคุณและพระปัญญาคุณจะมีพระคุณ3ประการพระมหากรุณาธิคุณก็มาในคำที่ทุกคนสวดกันได้คือสวดนะโมนี่แหละท่านนำมาเรียงไว้ขอนอบน้อมแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองภควัตโตคำว่าภควัตโตคือพระมหากรุณาธิคุณเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์คือพระองค์ทรงมีพระกรุณาอย่างใหญ่หลวงที่มองเห็นสรรพสัตว์มีความทุกข์มีความทุกข์เพราะขาดธรรมพระองค์จึงทรงจัดธรรมะอันเหมาะสมไปแสดงแก่ผู้ที่ต้องการธรรมะอย่างเหมาะกับคนกับเวลาสังเกตดูพระสาวกที่บรรลุธรรมหลายพระองค์หลายท่านรับธรรมะจากพระองค์แบบตรงที่ตรงการตรงเวลาแล้วก็บรรลุธรรมท่านมีศัพท์ที่ไพเราะอยู่คือพระองค์จะทรงพิจารณาถึงญาณปริปักกะญาณปริปักกะแปลว่าความแก่รอบแห่งญาณความแก่รอบแห่งญาณถ้าเปรียบก็เหมือนกับผลไม้ที่ใกล้จะสุกไปให้ไออุ่นนิดหน่อยก็ถึงเวลาก็จะสุกญาณปริปักกะญาณแก่รอบทีนี้ด้วยพระวิสุทธิคุณพระวิสุทธิคุณคือพระอะไรพระหฤทัยที่ไม่มีกิเลสหมดกิเลสขนาดเล็กสุดที่เรียกว่าอาสวะการบรรลุธรรมตรงนี้เรียกว่าอาสวัคคยญาณอาสวะขยะญาณก็คือญาณหรือว่ากิเลสที่เล็กสุดที่เป็นระดับธุลีเนี่ยพระองค์ได้ตัดได้หรือสิ้นไปเป็นพระวิสุทธิคุณพระวิสุทธิคุณนี้พระองค์ก็ทรงมีอภิญญาอภิญญาและมีอิทธิปาฏิหาริย์อาเทศนาปาฏิหาริย์อนุสาสนีปาฏิหาริย์ครบถ้วนจากการที่พระองค์ตรัสรู้ก็
็เพียบพร้อมได้ปาฏิหาริย์ทั้ง3ประการอิทธิปาฏิหาริย์แสดงฤทธิ์ได้เช่นเมื่อพระองค์เสด็จไปเยี่ยมชะดิน3พี่น้องเพื่อขอพักสักหนึ่งคืนชะดินสามพี่น้องนับถือพญานาคอยู่ในโรงบูชาไฟบูชาพญานาคด้วยฝ่ายชะดินก็ทดลองพระพุทธเจ้าว่าพักได้แต่ไม่มีที่พักอื่นนอกจากจะไปพักในโรงบูชาไฟที่มีพญานาคอาศัยอยู่พระพุทธองค์ก็ทรงเรียบง่ายได้ไม่เป็นไรและก็เสด็จไปประทับอยู่ที่นั่นเมื่อพระองค์ประทับก็ปรากฏว่าพญานาคเอาจริงโมโหโกรธาต่อพระพุทธองค์แล้วก็สู้รบมีการพ่นไฟใส่พ่นควันใส่พระพุทธองค์มีอิทธิปาฏิหาริย์สามารถรับมือกับพญานาคได้จนกระทั่งรุ่งเช้าก็จับพญานาคใส่บาตรมาให้ผู้ที่บูชาดูมาให้คนที่ดูบูชานั้นดูมาให้ชะดินแล้วดูแล้วตื่นเช้าชะดินก็กล่าวกะว่าจะมาชันสูตรพลิกศพเลยมาเก็บศพพระพุทธเจ้ามากันเป็นแถวเสร็จแน่มาถึงพระองค์ก็ทรงแสดงงูตัวเล็กๆอยู่ในบาตรเรียบร้อยแล้วนี่ก็เรียกว่าอิทธิปาฏิหาริย์ก็คือแสดงทรมานพญานาคไม่ให้ทำร้ายพระองค์ขณะนั้นชะดินก็คิดในใจเก่งก็เก่งเถอะแต่ไม่ใช่พระอรหันต์หรอกเก่งก็เก่งไปแต่ไม่ใช่อรหันต์พอชะดินคิดแบบนี้พระองค์รู้พระองค์ทรงทราบพระองค์รู้ปาฏิหาริย์ตรงนี้เรียกว่าอาเทศนาปาฏิหาริย์คือรู้ใจคนอื่นนี่พระพุทธเจ้ามีอภินิหารคือรู้ใจคนอื่นมันมีศัพท์เรียกเลยอาเทศนาปาฏิหาริย์คือรู้ใจว่าคนที่อยู่ข้างหน้านะคิดอย่างไรกับพระองค์แล้วก็ใครคิดอะไรกับพระองค์ก็ทรงทราบเรียกว่าอาเทศนาปาฏิหาริย์หมายถึงว่าการดักรู้ใจไม่เป็นไร คิดอย่างนั้นก็ไม่เคารพยังไม่นึกว่าเป็นพระอรหันต์มีเทศกาลวันหนึ่งมีเทศกาลชะดินก็ชักจะหวาดอยู่ว่าตนเองนั้นไม่ได้ปีอภินิหารจริงหรอกก็ทำลือไปอย่างนั้นทีนี้วันนี้คนมันจะมาถวายของเยอะถ้าพระพุทธเจ้าอยู่ตัวเองก็เรียกว่าอาจจะเสียท่าอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ไม่อยากให้อยู่ในวันนี้คิดอย่างนั้นพระองค์ทราบอีกทราบวาระจิตชะดินพระองค์ก็เสด็จด้วยอภินิหารไปบิณฑบาตที่อื่นไปบิณฑบาตที่อื่น ซึ่งไปไกล
นะไปเมืองอื่นไปบิณฑบาตในเมืองอื่นแล้วก็เสด็จกลับเสด็จกลับตอนเขากลับหมดแล้วแล้วก็มีหลายครั้งชดินก็บอกว่าก็ไม่ได้เก่งอะไรหรอกไม่ได้เป็นพระอรหันต์ชดินคิดอยู่อย่างนั้นพระองค์ทราบแต่ได้ความมีพระมหากรุณาธิคุณใช้ภาษาไทยว่าพระองค์ไม่ได้บูมบามเร่งหรือใช้อภินิหารเขาข่มขู่ไม่มีไม่ได้ใช้ปาฏิหาริย์แล้วก็ปาฏิหาริย์เข้าไปข่มขู่บังคับให้กลัวไม่มีอยู่เรื่อยไปนะรู้สึกบางทีนำผลไม้จากที่อื่นมาแบ่งด้วย ก็เป็นการแสดงปาฏิหาริย์ให้ทราบแต่ก็ยังไม่ศรัทธาเพราะไม่ใช่พระอรหันต์คิดอย่างนั้นแต่นี่มีคราวหนึ่งอีกเหมือนครั้งสุดๆน้ำท่วมน้ำท่วมพากันหนีน้ำแต่พระองค์ไม่หนีเดินจงกรมบนน้ำเลยเดินจงกรมบนน้ำเลยพอนี้ศรัทธาหนักแล้วทีเดียวพอน้ำท่วมเสร็จน้ำหายฝนแรงฝนแรงชดินก็หนาวพระองค์ก็เนรมิตไฟให้ทีนี้เนรมิตไฟให้ก็ได้ไออุ่นกันจิตใจค่อนข้างอ่อนโยนแล้วหลังจากนั้นก็มาล้อมพระพุทธเจ้ายังไม่กราบเพราะยังไม่ได้ศรัทธาแต่ทึ่งว่าฝนตกจนน้ำท่วมท่านก็ไม่ได้หนียังทำพื้นที่ดินให้เราได้หนีน้ำอีกเมื่อเราหนาวยังทำไฟให้อีกนี่เป็นปาฏิหาริย์เรียกว่าอิทธิปาฏิหาริย์และอาเทศนาปาฏิหาริย์พระองค์ทราบวาระจิตว่าท่านเหล่านั้นพร้อมที่จะฟังธรรมพระพุทธองค์ก็เลยได้ทรงแสดงธรรมได้ทรงแสดงธรรมก็คือรอพร้อมกันก่อนบุคคลเหล่านี้ก็ยอมสิโรราบบวชแล้วก็ลอยบริขารไปจนกระทั่งมาพร้อมกันจึงได้แสดงธรรมเรียกว่าอาทิตตปริยายสูตรตอนแสดงธรรมนี้เราเรียกว่าอนุสาสนีปาติหารอนุสาสนีปาติหารก็คือปาฏิหาริย์ที่เกิดจากการแสดงธรรมงั้นเล่าเรื่องชดินเรื่องเดียวก็ทำให้เราได้เห็นถึงพระมหากรุณาคุณพระวิสุทธิคุณและก็พระปัญญาคุณที่ทรงใช้เพื่องานเผยแผ่ด้วยพระมหากรุณาการทำงานของพระพุทธองค์นั้นทุกย่างก้าวทำเพื่อด้วยพระมหากรุณาธิคุณวิสุทธิคุณบริสุทธิ์ใจด้วยพระปัญญาคุณที่จัดสรรธรรมะอย่างเหมาะสมจัดธรรมะอย่างเหมาะสมส่งให้แต่ละคนจนบรรลุธรรมเหมือนเตรียมอาหารป้อนถูกต้องตามหลักโภชนาการกับทุกคนพระองค์ก็ทรงป้อนธรรมะให้เหมาะกับสิ่งที่ว่าอัธยาศัยของผู้ฟังตั้งแต่พระปัญจวัคคีย์ก็จะต้องทรงใช้พระปัญญาคุณจัดสรรธรรมะ
ครบถ้วนวางฐานวางพื้นฐานทางธรรมอย่างดีจากนั้นก็แสดงอานัตตลักขณสูตรจนกระทั่งบรรลุเป็นพระอรหันต์จนสิ้นจากนั้นก็มีพระยศมีเพื่อนพระยศแล้วก็มีอีกมากมายที่พระองค์ทรงใช้พระคุณทั้งสามด้วยพระมหากรุณาที่คุณนี้นำให้เขาเข้าสู่ธรรมคือการตรัสรู้จิตใจหลุดพ้นเพราะไม่ถือด้วยอุปาทานถ้าเราศึกษาทั้งอทิตตปริยยสูตรอนัตตลักขณสูตรเราก็จะได้พบว่าพระองค์นั้นได้นำบุคคลเหล่านั้นถอดถอนจากความยึดมั่นถือมั่นด้วยอุปาทานอันนี้ก็เรียกว่าพระองค์มีทั้งอิทธิปาฏิหาริย์อาเทสนาปาฏิหาริย์และมาจบลงที่อนุสาสนีปาฏิหาริย์คือแสดงธรรมให้รู้แจ้งเห็นจริงอันนี้ก็คือวันวิสาขะหรือเทศกาลเราจะได้ระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระคุณในพระพุทธจริยาหรือผ่านพุทธกิจสำหรับวันนี้เชิญได้นั่งสมาธิพุทโธกันเต็มปอดเต็มใจร่วมกันเพื่อเตรียมต้อนรับวันวิสาขบูชาที่จะมาอีก2วันข้างหน้านีสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัจฉาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอะนีคาโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นเทอญอภิวาทนสีลิสะนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโหธรรมาวัตันติอายุวันโนสุขังภะลังส
ุขสันต์วันวิสาขบูชาโยมกัลยาว่องทิพย์คงคาโยมสิวิไลโยมแม่สมภาพคมสันโยมประพันธ์วงพาณิชย์โยมทัพพิจาแสงสวัสดิ์โยมขเชนสีพึ่งโยมสิวิไลสีวงชัยโยมจัญญาสีรักษาโยมสุพนิกาฉายาลักษ์โยมสุภาพันธ์เสนีวงศ์โยมนพรัตน์บุญกอบโยมพรพันธ์เบรดเล่โยมพยาวเจนพนัทโยมนาตยาโยมจิรารัตน์โยมอนุชาโยมนิพาพรพระครูโชติธรรมบัณฑิตโยมนิพาพรโยมเคนธนาโยมเฉลิมศรีโยมกัลยาร่วมภาวนาโยมนพรัตน์ร่วมภาวนาโยมทัตพิชาร่วมภาวนาโยมแม่สมภาพคมสันร่วมภาวนาโยมศิวิไลร่วมภาวนาโยมนิพาพรยิ่งรุ่งโรจน์ร่วมภาวนาโยมสุพรรณิกาฉายาลักษ์ร่วมภาวนาโยมศิวิไลร่วมภาวนาโยมจัญญาร่วมภาวนาขอบคุณอีกครั้งหนึ่งรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาในวันนี้ก็คงจะอำลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไว้เพียงแค่นี้ขอความสุขสงบอบอุ่นในชีวิตโดยอำนาจของพระพุทธคุณจงบังเกิดขึ้นแก่ทุกท่านทุกคนเทอญ